สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเวลามาก็จะเล่าประวัติ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีตั้งแต่หมอคันคอไอต่อมามีเสมหะมีตื่นมามีจามมีคัดจมูกตกกลางวันกินข้าวก็จะไอนะครับพอพูดกับลูกค้าหน่อยก็จะมีคันคอมีไอมีเสมหะตกกลางคืนเอนตัวนอนก็จะคันคอมีเสมหะนะครับก็ไปรักษามาหลายที่หมอก็ที่หนึ่งรักษาแบบภูมิแพ้ต่อมาไม่ดีขึ้นเปลี่ยนที่รักษาแบบกดไหลย้อนทำเอ็กซเรย์ทำซีทีทำอะไรไปหมดแล้วหมอ10ปีแล้วเนี่ยวนเวียนอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ผมก็คือ1ในแพทย์ที่เขามาต่อนะครับรวมกับแพทย์ที่ผ่านมาหลายๆท่านนั้นเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังก็คงเป็นหนึ่งในนั้นวันนี้ผมลองมาเปิดมุมมองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรที่เราในฐานะคนไข้ถ้าเราเข้าใจแล้วอาจจะทำให้เราไม่เสียเวลารักษาได้อาจจะหายขาดหรืออย่างน้อยคุมได้ 90% ประเด็นที่1เลยครับอย่างคนไข้ท่านนี้เนี่ยผมก็ฟังนะตั้งใจฟังบางครั้งเนี่ยคนไข้เล่าเยอะๆก็ต้องปิดตาเลยด้วยซ้ำเพราะประวัติมันเยอะมากมีความรายละเอียดมากนะครับมีทั้งอารมณ์เนี่ยหมอคนนู้นอย่างนี้หมอพูดอย่างนี้หมอทำอย่างนี้ใช่มั้ยครับผมเชื่อเราก็คงเป็นผมเราในฐานะคนกลางนะก็พยายามฟังด้วยสตินิ่งแล้วก็ไม่ไปวิเคราะห์ไม่ไปจัดเขาเลยฟังเก็บข้อมูลอย่างเดียวไม่เก็บอารมณ์นะครับเพราะยังมีคนไข้อีกหลายคนที่รอเราอยู่ที่จะต้องใส่อารมณ์ใส่เรานะครับเราเรียกเวนทิเลตนะอันนี้พูดคำๆนะครับอ่ะผมก็นั่งฟังเก็บสาระโอเคมีก็มีบ่นมาบ้างฟังดูแล้วเนี่ยเราก็เอ๊ะมันก็ตรงไปตรงมานะฟังดูก็อาจจะผสมกันนะมันไม่มีอะไร 100% หรอกคนไข้ที่เป็นเรื้อรังบางทีผสมกันระหว่างภูมิแพ้หลอดลมแน่ๆแหละพูดถึงอาจจะมีกดไหลย้อมผสมแหละเนาะเพราะว่าฟังดูพฤติกรรมกินแล้วก็เนี่ยเคี้ยวเร็วทำงานเนาะรีบกินรีบทำงานอาหารก็เป็นอาหารจานด่วนไม่ดูเลยมันเผ็ดนะฮะหวานอะไรรีบกินเคี้ยวๆๆทำงานต่อนะครับฟังดูก็น่าจะมีกดไหลย้อนผสม